When will you marry?วันนี้มาพบกับบทความของรองศาสตราจารย์นิโคเล่ก็ได้นำบัตรกันอีกครั้งนะครับท่านเขียนไว้บน Facebook ของท่านเป็นบทความที่กล่าวถึงภาพเขียนภาพหนึ่งของโกแกงมีชื่อภาพว่า When Will You Marry แปลเป็นไทยก็คือเมื่อไรคุณจะแต่งงานท่านในบทความของอาจารย์นิโคเล่ได้วงเล็บต่อท้ายไว้ด้วยนะครับว่ากับฉันชื่อภาพเขียนก็เลยกลายเป็นเมื่อไรคุณจะแต่งงานกับฉันคำถามแนวนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ปกติแล้วล่ะครับหากหนุ่มๆคนไหนเจอคำถามแบบนี้จากสาวคงอึ้งไปพักใหญ่เหมือนกันเพราะคำทวงขอแต่งงานจากปากสาวนั้นคงไม่ใช่วิสัยที่เป็นปกติธรรมดาแล้วล่ะครับแต่สำหรับสาวๆ ชาวตาฮิติในยุคของโกแกงนั้นการทวงถามถึงการแต่งงานของสาวชาวเกาะกับหนุ่มฝรั่งนั้นเป็นเรื่องที่ปกติวิสัยโกแกงเป็นศิลปินฝรั่งเศสที่นักประวัติศาสตร์ศิลปะจัดให้อยู่ในกลุ่มของโพสต์อิมเพรสชันนิสต์เขาเดินทางมาจากฝรั่งเศสมาพำนักที่เกาะตาฮิติเมื่อปีคริสตศักราช1891ช่วงนั้นก่อนนี้ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่นะครับชาวยุโรปเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยบนเกาะกล่าวกันว่าพวกเขาไม่ได้มาตัวเปล่าแต่ได้นำเชื้อโรคมาให้ชาวเกาะด้วยโดยเฉพาะกามโรคอาจารย์นิโคเล่เขียนบอกไว้ว่าประมาณ2ใน3ของคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องจบชีวิตกับโรคร้ายที่ฝรั่งชาวยุโรปนำเข้ามาโอ้ไม่น้อยเลยนะครับโกแกงแต่งงานกับสาวชาวตาฮิเตียนทำให้เขาเข้าใจวิถีชีวิตของชาวเกาะได้เป็นอย่างดีเห็นความต่างระหว่างความทันสมัยของยุโรปกับความล่าหลังของชาวเกาะที่มีชีวิตอยู่กับวิถีธรรมชาติและมีความเชื่อแบบโบราณดั้งเดิมถึงกระนั้นก็ตามโกแกงกลับเห็นอกเห็นใจชาวเกาะมากกว่าที่จะดูถูกดูแคลนนะครับระหว่างพำนักอยู่ที่นี่เขาได้วาดภาพบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตของชาวเกาะไว้มากมายหลายภาพเลยนะครับในสไตล์การวาดแบบเขาซึ่งแตกต่างจากการวาดภาพแบบกระแสคลาสสิกในยุคนั้นภาพของโกแกงใช้สีสดระบายแบบแบนๆเรียบง่ายใช้รูปและสีให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์จากสิ่งที่มองเห็นภาพของโกแกงแสดงนัยยะสำคัญเกี่ยวกับสีรูปทรงและการจัดภาพที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นตะวันออกมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับศิลปะแบบตะวันตกในยุคนั้นโดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นนะครับที่เริ่มเข้ามาเผยแพร่ในยุโรปในภาพผลงานของเขาที่ชื่อเมื่อไรคุณจะแต่งงานภาพนี้ได้สะท้อนสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับโกแกงนำภาพนี้กลับฝรั่งเศสรวมนิทรรศการในแกลเลอรี่ของดูรองรูเอลที่ปารีสในปี1893ดูรองพยายามเกลี้ยกล่อมให้คนซื้อภาพแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับณเวลานั้นไม่มีใครสนใจเลยครับในที่สุดต้องทิ้งฝากขายไว้ที่แกลเลอรี่โดยตั้งราคาไว้ที่ 1,000 ฟรังเวลาผ่านไปเป็น10ปีเลยนะครับภาพนี้ก็มีคนมาซื้อไปและได้ทำการจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์คุนส์มิวเซียมที่เมืองบาเซลสวิตเซอร์แลนด์อยู่หลายปีเลยทีเดียวโดยการให้ยืมจากทายาทของเจ้าของเดิมนะครับจนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช2015ที่ผ่านมาภาพนี้ถูกนำสู่ตลาดการประมูลศิลปะผู้ชนะการประมูลไม่ยอมเปิดเผยชื่อนะครับราคาปิดอยู่ที่300ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆตามอัตราแลกเปลี่ยนในตอนนั้นเกือบ 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับโอ้โหแพงไม่ใช่เบาจากตลาดการประมูลงานครั้งนี้ภาพนี้ก็ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นภาพวาดที่แพงที่สุดในโลกณเวลานั้นนี่ก็น่าจะขึ้นไปหลายเท่าขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นิโคเล่และเดนามัตนะครับที่ได้เขียนเรื่องราวดีๆและผมก็ได้นำมาเล่าต่อที่นี่ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังจนมาถึงตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจผมได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่
ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ